OLED Javelot Mini ครับเป็นไฟฉายที่เปิดตัวแล้วก็วางจำหน่ายมาสักพักแล้วนะครับผมเพิ่งจะได้มีโอกาสทดสอบแล้วก็ทำรีวิวให้ชมกันใครที่กำลังหาไฟฉายแสงพุ่งๆนะครับส่องได้ไกลๆลำแสงพุ่งเป็นลำสปอตตรงกลางเข้มๆกลมโตนะครับตัวนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนเรามาเริ่มแกะกล่องเจ้าตัว OLED Javelot Mini กันบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าก็จะเป็นตัวรูปไฟฉายนะครับพลิกมาด้านข้างก็ไม่มีอะไรครับส่วนด้านหลังนั้นก็จะเป็นสเปคโดยละเอียดแล้วก็การรับประกัน5ปีนะครับพลิกมาที่ด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งครับผมก็จะทำการแกะกล่องพอเปิดออกมานะครับเราก็จะเจอใบแนะนำสีเหลืองนะครับเป็นการแนะนำคร่าวๆส่วนที่ปกกล่องนั้นก็จะเป็นข้อความขอบคุณจากทาง OLED นะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดที่ทาง OLED ให้มาในกล่องนะครับเริ่มกันที่ตัวไฟฉายครับแล้วก็แบตเตอรี่สายชาร์จครับซึ่งเป็นสายชาร์จแบบแม่เหล็กซองไฟฉายนะครับเป็นแบบพลาสติกแล้วก็คู่มือครับซึ่งมีภาษาไทยด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแต่ละตัวกันครับเรามาดูสเปคของเจ้าตัว OLED Javelot Mini กันครับเริ่มต้นจากวัสดุของตัวไฟฉายครับก็จะทำมาจากตัวอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งเขาก็จะมีหลอด LED 1หลอดโดยรุ่นนี้ครับก็จะเป็นหลอด LED แบบวงกลมซึ่งก็เป็นรุ่นแรกของ OLED นะครับที่มีหลอดแบบนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะแสงของหลอดกันอีกทีครับส่วนท้ายไฟฉายนะครับก็จะเป็นสวิตช์นะครับเป็นจุดชาร์จแล้วก็เป็นแม่เหล็กด้วยค่าความสว่างสูงสุดที่เขาทำได้ก็จะอยู่ที่ 1,000 ลูเมนครับให้ระยะส่องไกลสุดที่600เมตรแล้วก็ความเข้มแสงตรงกลางที่ทำได้ก็คือ 88,320 แคนเดล่าครับมาดูขนาดกันบ้างครับหัวไฟฉายนั้นจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่40มิลลิเมตรครับความยาวตั้งแต่หัวจรดท้ายนั้นจะอยู่ที่115มิลลิเมตรแล้วก็น้ำหนักรวมแบตเตอรี่ด้วยนะครับก็จะอยู่ที่154กรัมแล้วก็เพื่อให้เห็นขนาดชัดๆนะครับสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจผมก็จะเปรียบเทียบขนาดกับไฟฉายรุ่นอื่นๆให้ดูครับเริ่มกันตั้งแต่ตัวพีรัน2นะครับจากนั้นก็มาที่ตัว Warrior Mini 2ครับตัว i5R EOS ครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัว i3 EOS น้องเล็กของเรานะครับส่วนแบตเตอรี่นะครับก็ที่เขาให้มานั้นก็จะเป็นแบบ18500นะครับความจุทั้งหมดจะอยู่ที่2040มิลลิแอมป์นะครับ 3.6 โวลต์ซึ่งเขาก็ให้รันไทม์นานสุดที่297นาทีที่ระดับโลนะครับ200ลูเมนส่วนในการชาร์จแบตเตอรี่ครับก็สามารถใช้ power bank ในการชาร์จได้ใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ประมาณ 3.1 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ในขณะที่ชาร์จนั้นไฟสถานะก็จะเป็นสีแดงครับถ้าชาร์จเต็มแล้วก็จะเป็นสีเขียวตัว Javelot Mini ครับเขามีระบบเตือนแบตเตอรี่โดยจะใช้การสั่นของตัวบอดี้นะครับกรณีที่แบตน้อยกว่า 30% ครับเขาจะสั่นทุก5นาทีนะส่วนแบตเตอรี่น้อยกว่า 10% ครับเขาจะสั่นทุกเขาจะสั่น2ครั้งนะครับในทุกๆ1นาทีส่วนถ้าแบตเตอรี่น้อยกว่า 5% นะครับเขาจะสั่น3ครั้งในทุกๆ10วินาทีครับซึ่งก็ถ้าขนาดนี้แล้วก็ควรจะนำไปชาร์จนะครับผมมาว่ากันที่เรื่องการกระแทกกันบ้างนะครับกรณีหล่นจากที่สูงนั้น 1.5 เมตรนะครับไฟฉายนั้นยังสามารถใช้งานได้ตามปกติครับแล้วก็เขามาพร้อมกับมาตรฐานการกันน้ำที่ IPX8 สามารถใช้ลุยๆได้เลยนะครับซึ่งที่ผมทดสอบให้ดูนั้นก็หายห่วงครับสำหรับใครที่มีความจำเป็นในการใช้งานอาจจะต้องลุยฝนหรืออาจจะต้องลุยน้ำในบางครั้งคราวนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปทดสอบการใช้งานจริงกันอีกทีนึงครับผมส่วนตัวซองไฟฉายที่เขาให้มาด้วยนะครับวัสดุก็น่าจะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งมีความเรียบง่ายในการใช้งานนะครับเขาจะมีคลิปสำหรับเหน็บเข็มขัดหรือเหน็บกระเป๋ามาให้ด้วยการใช้งานก็ไม่ยากครับเวลาจะใช้งานเราก็แค่ดึงออกจากซองนะครับเขาก็จะมีเสียงดังกึกนิดนึงมันจะเป็นล็อกสำหรับตัวร่องไฟฉายอยู่นะครับป้องกันการหล่นนะครับการใช้งานดึงออกแล้วก็เวลาสวมเข้าไปก็สวมเข้าไปตรงๆครับมันก็จะมีเสียงดังกึกนิดหนึ่งนะครับส่วนการหนีบกระเป๋ากางเกงนะครับก็สามารถทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะครับเพราะว่าเวลาดึงออกมาใช้งานนั้นเราสามารถใช้งานมือเดียวได้เลยครับคราวนี้เรามาดูระบบสวิตช์ของเจ้าตัว Javelot Mini กันบ้างนะครับเขามีสวิตช์ที่ท้ายไฟฉายจุดเดียวนะเพราะฉะนั้นการควบคุมคอนโทรลต่างๆจะอยู่ที่ท้ายไฟฉายอย่างเดียวนะครับ
ซึ่งระบบของเขานั้นง่ายมากๆนะครับเขามีแสงอยู่2ระดับนะครับนั่นก็คือระดับโลการเปิดระดับโลก็คือเราจะกดคลิกสวิตช์ท้ายไฟฉายเบาๆกดลงครึ่งนึงนะครับผมจะลองให้ดูเลยกดระดับโลครับกดลงไปครึ่งนึงแสงก็จะอยู่ระดับโลก็คือประมาณนี้นะครับคราวนี้ผมจะเปิดระดับไฮเลยโดยที่ไม่ปิดนะครับผมก็กดลงไปจนสุดอีกครั้งนึงครับแสงระดับไฮก็จะติดขึ้นมานะครับคราวนี้กดปิดก็กดลงไปจนสุดก็จะเป็นการปิดแล้วนะครับส่วนการล็อกไฟฉายนะครับเขาก็จะทำได้โดยการคลายเกลียวฝาท้ายนะครับคลายเกลียวออกมานิดนึงนะครับผมจะหมุนให้ดูเลยนะคลายเกลียวออกมานิดนึงนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะตัดวงจรการทำงานของไฟฉายไปเลยนะผมจะกดให้ดูกดครึ่งนึงหรือกดจนสุดดังคลิกดังกึกก็ไม่ติดนะครับนั่นก็คือเขาสามารถล็อกไฟฉายตัดระบบวงจรของไฟได้แล้วนะครับก็จะไม่เผลอเปิดไฟโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับผมหมุนกลับคืนก่อนหมุนกลับคืนแน่นแล้วนะเปิดอีกทีโอเคครับนี่ก็คือสวิตช์ของเจ้าตัว Olight Joyrod Mini นะครับเดี๋ยวรอให้แสงมืดสนิทก่อนนะครับเราจะมาทดสอบแสงกันโอเคครับรอสักครู่หนึ่งเรามาดูโปรโมชั่นประจำเดือนมิถุนายนของทาง Olight Thailand กันครับโดยเขาจะจัดขึ้นในวันที่12ถึง17มิถุนายนนี้นะครับสมาชิกระดับเงินก็จะสามารถเริ่มซื้อได้ในวันที่12เวลา2ทุ่มส่วนสมาชิกทั่วไปก็เริ่มซื้อได้ในวันที่14เวลา2ทุ่มเช่นเดียวกันสำหรับรอบนี้นะครับคนที่สมัครสมาชิกใหม่ก็จะได้รับแจกไฟฉายรุ่น i3 EOS สีดำครับส่วนสมาชิกทุกคนที่เข้าสู่ระบบในช่วงโปรโมชั่นนะครับก็จะได้รับคูปอง59บาทสำหรับใช้ซื้อไฟฉายหรืออุปกรณ์เสริมในช่วงที่จัดโปรครับแล้วก็สำหรับโปรโมชั่นอัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อไฟฉายในเว็บของ Olight Thailand นะครับก่อนวันที่9เวลา 15.00 นนะครับถ้าใครเข้ามาล็อกอินเข้าสู่ระบบในช่วงโปรโมชั่นนะครับก็จะได้รับของขวัญเป็นตัว Olight i3 EOS สี Olight Blue นะครับซึ่งเป็นสีใหม่ที่เปิดตัวในโปรโมชั่นรอบนี้นะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับสำหรับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อก็อย่าลืมครับเข้าสู่ระบบแล้วก็รับของขวัญฟรีครับผมลูกค้าที่มียอดสั่งซื้อ 4,999 บาทครับก็จะได้รับของแถมเป็น Owiston 1ตัวส่วนคนที่ยอดสั่งซื้อถึง 7,999 บาทก็จะได้ตัว Obab MC ครับเป็นของแถมสำหรับตัว Javelot Mini ที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับทุกสีก็จะลดราคาที่ 30% จากราคาปกติ 3,400 บาทซึ่งก็จะเหลือราคาจำหน่ายในงานที่ 2,380 บาทส่วนตัว Javelot Mini สีส้มที่ซื้อคู่กับตัว Open Mini สีแดงครับก็จะลดราคาไปที่ 35% จากปกติ 3,810 บาทเหลือราคาจำหน่ายในงานที่ 2,476 บาท50สตางค์ i3 EOS ครับรอบนี้ก็มีโปรแพ็กเกจใหญ่สุดคุ้มนะครับซึ่งประกอบไปด้วยสี Zombie Green ครับ Antique BronzeOlight Blue แล้วก็ OD Green ครับรวม4ตัวก็จะลดราคาไปที่ 30% นะครับจากราคาปกติ 1,700 บาทก็จะลดไปที่ 1,190 บาทนะครับซึ่งรอบนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับแฟนคลับที่เป็นใครที่เป็นแฟนซีรีส์ของ i3 EOS ครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายตัวที่น่าสนใจส่วนไฟฉายหรืออุปกรณ์ตัวไหนที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นในรอบนี้ก็สามารถใช้โค้ดส่วนลด Lens Cover ได้ครับซึ่งก็จะได้ลดส่วนลดไป 12% ใครที่สนใจครับก็สามารถเข้าไปดูเข้าไปซื้อหรือเข้าไปลงทะเบียนรับไฟฉายฟรีที่ลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมครับทุกคนคราวนี้ผมก็จะพาทุกคนมาทดสอบแสงภาคสนามของเจ้าตัว Olight Javelot Mini กันบ้างนะครับเรามาดูกันว่าแสงของเขานั้นจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ระดับแสงระดับไฮนะครับซึ่งแสงระดับไฮของเขานั้นก็คือจะอยู่ที่ 1,000 ลูเมนนะครับก็จะเปิดได้ 6.5 นาทีนะครับจากนั้นก็จะลดลงมาที่ 500 ลูเมนครับเปิดต่อได้อีก 78 นาทีหลังจากนั้นก็จะลดลงมาที่ 200 ลูเมนครับเปิดต่อได้อีก 19 นาทีซึ่งในการลดแสงนั้นก็จะเป็นการเซฟตัววงจรไม่ให้ร้อนจนเกินไปจนเกิดความเสียหายนะครับซึ่งเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีสำหรับตัวรันไทม์นะครับเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนครับผมส่วนในระดับไฮนะครับ
ระยะแสง2ของเขาไกลสุดก็จะอยู่ที่600เมตรนะครับส่วนความเข้มแสงตรงกลางที่เขาทำได้ก็จะอยู่ที่ 88,320 แคนเดล่านะครับเรียกได้ว่าแสงตรงกลางของเขานั้นเข้มมากๆนะครับก็ดูในภาพนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูลักษณะแสงของเขากันบ้างนะครับโดยการทดลองนี้ทดสอบนี้ผมจะตั้งตัวไฟฉายไว้กับขาตั้งกล้องนะครับเพื่อให้เห็นลักษณะแสงของเขาที่ชัดเจนนะก็อย่างที่เห็นครับตรงกลางเข้มตัวสปิลมีให้เห็นครับคราวนี้เรามาดูแสงระดับโลกันบ้างนะครับที่ระดับโลนั้นก็จะอยู่ที่200ลูเมนนะครับเปิดได้4ชั่วโมงกับอีก57นาทีลักษณะแสงยังเป็นตัวคล้ายๆกับตัวแสงระดับไฮนะครับนั่นก็คือตรงกลางเข้มนะครับส่วนสปิลก็มีบ้างนะครับคราวนี้ผมก็เปิดมาที่ระดับไฮครับลักษณะแสงของเขานั้นเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าในระดับไฮนั้นแสงจะเข้มขึ้นทั้งตรงกลางแล้วก็สปอตครับก็เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนเลยคราวนี้ผมก็จะมาทดสอบส่องระยะไกลให้ทุกคนดูนะครับเป้าที่ผมส่องในที่เห็นในจอนั้นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณเกือบ300เมตรนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็คือผมไปโฟกัสผิดจุดนะครับกล้องเข้าไปโฟกัสจอมอนิเตอร์ของผมเองนะครับแต่ว่ามองด้วยตาเปล่าแล้วนั้นแสงของเขาไปถึงตรงบริเวณต้นไม้นะครับซึ่งก็ระยะทางเกือบ300เมตรครับผมนะครับแสงถึงชัดเจนนะครับแต่อาจจะโฟกัสผิดจุดไปหน่อยนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับผมก็จะทำการโฟกัสใหม่นะครับคราวนี้เรามาเอาที่ต้นมะพร้าวนะครับประมาณ100เมตรนะครับตีไปเฉลี่ยคร่าวๆคราวนี้แสงของเขาพุ่งเข้มตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงชี้เป้าที่เราส่องนั้นเห็นชัดเจนเลยนะครับแสงพุ่งเป็นลำเลยนะครับแล้วก็เข้มแล้วก็สว่างมากๆแจกแจงรายละเอียดวัตถุที่แสงตกกระทบได้เลยนะครับก็ให้ทุกคนดูครับตรงยอดมะพร้าวผมลองแสงระดับโลด้วยครับที่ระยะประมาณ100เมตรนะครับก็ทำได้ดีเช่นกันก็ในทดสอบแล้วก็ยิงแสงระดับไฮให้ดูกันยาวๆเลยครับคราวนี้ทุกคนอาจจะมองว่าไฟฉายสายพุ่งนะครับจะใช้ถือเดินในที่มืดดีหรือเปล่ารอบนี้ผมก็ทั้งถือทั้งไฟฉายแล้วก็ถือทั้งกล้องเดินในที่มืดสนิทเลยนะครับลักษณะแสงของเขาชัดเจนครับตรงกลางเข้มแล้วก็มีสปิลให้เห็นนะครับอาจจะไม่ได้กว้างมากแต่ก็มีพอให้เห็นให้รู้สึกปลอดภัยในการเดินนะครับและอีกอย่างที่สำคัญนะครับขอบสปิลของเขานั้นตัดขอบชัดเจนแบบโหดมากๆนะครับก็คือนอกเหนือบริเวณขอบสปิลนั้นก็จะมืดไปเลยนะครับไม่มีการไล่ระดับแสงแบบค่อยๆเฟดออกมาในเรื่องของความสว่างเลยนะก็ตัดส่วนมืดส่วนสว่างชัดๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งในการใช้งานจริงก็ค่อนข้างที่จะให้แสงที่ตื่นตาตื่นใจนะครับแต่ใครที่ชอบสายกว้างอาจจะคิดว่ามันน่าจะแคบน่าจะกว้างได้กว่านี้นิดนึงนะแต่นี่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมลองส่องต้นไม้ใกล้ๆครับแล้วพอปิดก็มืดสนิทเลยเปิดมาอีกทีนึงก็อย่างที่เห็นครับตัวสปอตตรงกลางครับถ้าใช้งานในระยะใกล้ๆนะครับก็จะจ้าจนมองในผ่านกล้องนี่ก็คือโอเวอร์ไปเลยนะครับในระยะ 10-20 เมตรนี่เหลือๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปิลแล้วก็ตัวสปอตตรงกลางเนี่ยผมส่องตัวยอดต้นมะพร้าวนะครับก็เกือบ100เมตรได้ชัดเจนมากๆนะครับใครชอบแสงพุ่งแบบนี้นี่ถูกใจแน่นอนครับและที่สำคัญสปอตตรงกลางของเขานั้นกลมมากนะครับตามลักษณะหลอด LED ที่เป็นทรงกลมครับคราวนี้เพื่อความชัดเจนสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยู่นะครับผมจะเทียบแสงพุ่งกับแสงกว้างให้ดูกันครับนี่ก็คือเจ้าตัวจาวิลอตนะครับคราวนี้ตัวแสงกว้างครับตัวที่ผมนำมาเปรียบเทียบก็คือเจ้าตัวพีรัน2นะครับซึ่งผมรีวิวไปในตอนโปรโมชั่นรอบที่แล้วนะครับมาดูเปรียบเทียบกันอีกทีครับแสงพุ่งครับคราวนี้แสงกว้างครับเปิดพร้อมกันเลยสลับกันนะครับลักษณะแสงก็จะแตกต่างกันชัดเจนนะครับส่วนตัวแสงพุ่งนะครับอาจจะมองว่าความสว่างของเขาน้อยกว่านะแต่ถ้าเราใช้ถูกวิธีถูกจุดประสงค์ของเขาครับดูยอดต้นมะพร้าวตรงนี้ก็คือเขาทำได้ดีมากๆนะครับในทางของเขาในสายของเขานั่นก็คือการส่องไกลๆนะครับผมลองส่องเจ้าตัวสายกว้างดูก็ทำได้ไม่ดีพอนะครับสำหรับตัวระยะไกล